ลาที่ทุกคนรอคอยกับความสนุกที่เกินความคาดหมายในรายการใครคือใคร Identity Thailand สัปดาห์นี้เรายังอยู่กับคุณเอ๋เชิญยิ้มและลูกทีมที่ค้นหาบุคคลปริศนาสาวสวยของเราไปแล้ว2ตัวตน LV ของ Coffeeนางเอก350 MV เพลงยอดมนุษย์แล้วคุณเคยดูมิวสิกวิดีโอเพลงเน็ตนี่หรือเปล่าฮะยอดมนุษย์พูดผิดยอดมนุษย์เออเมื่อกี้ผมจะพูดผมจะพูดยอดมนุษย์ทำไมหลุดเป็นมันเน็ตออกไปจิ้งจุ้งบอกว่าหมายเลขหกเลยหมายเลขหกเพราะผมเห็นในมิวสิกผมว่าเป็นคนนี้แต่หมายเลขเจ็ดน่าจะเป็นคิตตี้เดี๋ยวนะมันไม่มีพิตตี้พิษสุนัขบ้าอะไรของคุณเลยไม่มีแคดดี้แคดดี้อันเป็นพิตตี้หนูเคยดู MV เขานะคะเขาแต่งตัวประหลาดประหลาดแปลกๆหนูคิดว่าก็ค่อยเต็มวงได้บ้าบ้าบอหนูคิดว่าน่าจะเป็นพี่เขาค่ะเบอร์6เพราะวงที่ดูบ้าบ้าบอไม่ค่อยเต็มเนี่ยเหมาะกับหมายเลข6ใช่เพราะหน้าตานางเอก MV ก็คงไม่น่าเหมือนคนเท่าไหร่หรอกเออวันนี้เรามาตามลุ้นกันครับว่าหมายเลข6จะใช่นางเอก MV ยอดมนุษย์อย่างที่คุณเอกคิดหรือไม่และคุณเอกจะสามารถค้นหาบุคคลปริศนาของเราได้หมดแต่คว้าเงินแสนกลับไปได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับผู้เชี่ยวชาญสามารถถามได้ถ้าไม่มั่นใจถามผู้เชี่ยวชาญเหมาะเลยถามดีกว่าถ้าเกิดไม่ถามเขาไม่ทำงานเขาจะมากินเงินรายการฟรีๆนะเอาละฮะทีนี้นะครับถึงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องทำหน้าที่นะฮะครับผมอยู่กับเราสองท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์นะท่านแรกเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการอิสระอาจารย์สิทธิเดชคุ้มเซรเน่ท่านที่2ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสอบสวนคณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจพันตำรวจเอกณัสกรอัจฉนสุภาพนักจิตวิทยาฮะเรากำลังค้นหานางเอก MV เพลงยอดมนุษย์โดยเพศสภาพแล้วเรามีหมายเลข169ที่ดูเป็นสุภาพสตรีอยู่แล้วก็คือ1ใน3ที่ใช่อยู่แล้วอาจารย์สิทธิเดชคิดว่าหมายเลขไหนครับผมว่าวงนี้เป็นวงสนุกสนุกนะครับสวยๆอ่ะใน MV ผมก็เคยเห็นครับแต่แปลกโชว์เชิดเชิดไหนยิงใครก็ได้ฮะช่วยเบอร์3ช่วยเอาอีกวันทีใกล้ๆผมต้องขาดอย่าไปงั้นฮะโอเคผมว่าเบอร์6เขายืนบิดตะกุดมานานละบิดตะกุดยืนบิดตะกุดอ๋อนี่ก็เล่นของเนี่ยตะคิวอ๋อๆเขาใส่ตะกุดใช่ไหมเขาใส่ตะกุดครับเขายืนบิดตะกุดมานานแล้วผมว่าเบอร์6อาจารย์สิทธิเดชนักจิตวิทยาคิดว่าเบอร์6แน่นอนภูมิกับนักสกอนครับในสายตาตำรวจมองยังไงฮะถ้าคำว่านางเอกก็ผู้หญิงแล้วอันที่2ก็คือดูวัยของคนที่จะเป็นนางเอก MV เนี่ยครับผมก็มองหมายเลข7แต่มันมาติดตรงแคดดี้เนี่ยครับมาติดตรงแคดดี้ว่าต้องเป็นผู้หญิงอีกไม่แน่เสมอไปครับอาจารย์ก็คงจะต้องชัวร์เลยฮะเบอร์6ครับผมเป็นเบอร์อื่นไม่ได้ยอดเอาละฮะตอนนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญชี้เป้าหมายเลข6พร้อมเพรียงกันจินจุ้งก็บอกหมายเลข6อาซอฟก็ว่าหมายเลข6ยอดชายชนตามกระแสก็ว่า6เหมือนกันคุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะฮะเชิญเลยครับเลข6ค่ะมั่นใจไหมครับท่านยันเช่โอ้โหจะมายุกจักอะไรพอเข้าสู่พิธีการมันต้องดูศักดิ์สิทธิ์นี่มันเป็นเกมโชว์นี่มันไม่ใช่ศาลเจ้าแล้วคุณเป็นศักดิ์สิทธิ์อะไรกันมันต้องมีพิธีกรรมต้องศักดิ์สิทธิ์รายการนี้มีมาทั้งโลกนะฮะมีประเทศเนี้ยตลกโคตรตลกปกฮาเลยมาเลยเยี่ยมคำตอบครับครับผมอะไรอ่ะทำซาวตกใจตื่นเต้นมาเลยครับครับผมตัวตนผมขอยืนยันว่าหมายเลข6นั่นคือนางเอก MV เพลงยอดมนุษย์ขอยืนยันคำตอบครับเอาละเท่านี้เองผมพูดถูกใช่ไหมถูกครับต่อฟังคำตอบหมายเลข6นางเอกมิวสิคดอลเพลงยอดมนุษย์ของวง3บาท50ค่ายดูเอดอทคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่เห็นสวยถึกและบึกบึนขนาดนี้เป็นนางเอก MV ยอดมนุษย์นะคะขอบคุณไอ้เจ้าหนุ่มใช่ใช่เลยนี่กลับไปซื้อตุ๊กตายางตัวเลยโอ้โหนี่ผู้เชี่ยวชาญของเรานะฮะชี้เป้าได้อย่างแม่นยำนะฮะโอ้โหปรบมือกับผู้เชี่ยวชาญของเราด้วยนะฮะ
นานนานทีจะชี้เป้าได้ถูกต้องก่อนจะพูดคุยกับเธอนะฮะนานนานทีชี้เป้าถูกโอเคก่อนจะพูดคุยกับนางเอกของเรานะฮะมาดูบางส่วนของมิวสิคโดนี้กันครับมาเพลงยอดมนุษย์จันกวาดวัดทูลานในพระสะดุดสีชมพูทำงานวันอังคารช่วยสตรีมีคันคุณชราและบุตรวันพุธสีเขียวปลูกต้นไม้พลหัสสีส้มไปขายละมูดวันศุกร์สีฟ้าดูแลฟ้าสุมาเซาสีม่วงมาไปด้วยพี่ทั้งตัวปาลาปาลาปาปาลาปาลาปาปาล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 าปาปาลาปาลาปาปาล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 าจะเรียกว่าพระเอกก็พอได้นะนางเอกก็ได้อยู่เหมือนกันนะแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนายอภิวัฒน์เทพมณีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องบอมค่ะน้องบอมนะฮะโอเคน้องบอมฮะไปไงมาไงคุณถึงได้มาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงยอดมนุษย์ของ3บาท50ครับอ๋อก็คือได้ผู้ใหญ่ใจดีค่ะชวนเข้าไปไปเล่นนะคะไปเทสก่อนแล้วก็เห็นแววค่ะก็เลยน่าจะคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนี่แหละฮะเธอคือนางเอกมิวสิคโดเพลงยอดมนุษย์มาก็หมายเลข6แต่งหน้าแต่งตัวสวยสักขนาดนี้ก็ต้องเป็นนางเอก MV ยอดมนุษย์อยู่แล้วล่ะครับทำให้คุณเอตอบถูกเพิ่มไปอีก1ตัวตนแล้วช่วงหน้าเรามาลุ้นอีก6ตัวตนที่เหลือกันต่อครับพวกเรายอดมนุษย์รวมพลัง6คน6 4 6ชุดพวกเรายอดมนุษย์ก็แต่งตัวอย่างเงี้ยไม่มีใครเป็นตูดพวกเราทำงานแบ่งกันตามสีตามสันตามวัยมาชมกันต่อกับรายการใครคือใคร Identity Thailand ตอนนี้คุณเอ๋เหลือบุคคลปริศนาที่ต้องค้นหาอยู่อีก6ตัวตนได้แก่แม่แฝด5เลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 คนเทสเกมแห่งประเทศไทยแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานเจ้าของเสียงชิซุกะและแคดดี้ใครจะเป็นใครไปลุ้นกันต่อเลยครับมาเลยฮะคุณกำลังจะเข้าสู่ครึ่งทางตัวตนที่4เลือกเลยครับผมขอหยุดครับเอ้ยอะไรล่ะหยุดง่ายจังเลยอ่ะพวกเป็นแคทเฉยอ๋อมาผมขอเลือกเจ้าของเสียงชิซุกะครับแป๊บนึงนะชิซุกะดีกว่าเพราะผมเคยดูว่าคุ้นๆอยู่โอเคว่าใช่มั่นใจว่าใช่เพราะนั้นเราจะค้นหาเจ้าของเสียงชิซุกะครับผมก็ต้องตามหานักพากย์มั่นใจการ์ตูนที่เราดูกันเนี่ยได้ยินเสียงน่ารักแต่หลายครั้งที่เราเห็นหน้านักพากย์ในจินตนาการแล้วก็ล่มสลายทุกทีนะนี่คือเอาดั้งเดิมหรือว่ามาใหม่บุตรตอนไหนก็ได้ไม่ใช่ใช่ไหมเอาดั้งเดิมก็น่าจะเป็นเจ้าของเสียงดั้งเดิมเอาดั้งเดิมก็อายุป่านนี้แล้วโหเหมือนตอนผมวัยรุ่นดูการ์ตูนหน้าต่อยแซมเบ้ภาคเสียงพระเอกใช่โอ้โหน่าจะมีพลังซูเปอร์ไซย่านะโงกุลเสียงหล่อมากเห็นหน้าผมเลิกดูการ์ตูนเลยมันไม่ข่าวหน้าจินตนาการพังทลายเห็นว่าเมื่อก่อนคุณเคยเป็นนักพากย์เหมือนกันใช่ครับภาคผู้เยาว์นะตอนนี้เลิกมาคุณเคยดูรายการตามหานักพากย์ครับผมเบอร์หนึ่งเอาหรือไม่เอาฮะเอาสิคุณใช่แน่ใช่โดยไม่ยอมโดนข้อหาภาคผู้เฒ่าเลยงานเนี่ยโอ้โหมั่นใจว่าหมายเลขหนึ่งแน่มั่นใจครับเอาละฮะถ้าเกิดคุณมั่นใจจะตอบเร็วจบเร็วขนาดนี้ก็ยืนยันคำตอบครับผิดก็ไม่เป็นไรยังมีตัวช่วยถ้าถูกไปยาวๆ 20,000 ครับผมอย่างน้อยจะถูกก็ยังมีอีกคนนึงได้อีกคนนึงเอาล่ะอ้าวมาเลยครับมั่นใจโอเคประทับฝ่ามือผมขอทายว่าเบอร์1เป็นเจ้าของเสียงภาคชิซุกะผมขอยืนยันคำตอบครับเอาล่ะการตัดสินใจอย่างรวดเร็วครั้งนี้มันจะถูกต้องเฉียบคมหรือไม่รอฟังคำตอบหมายเลข1เจ้าของเสียงชิซุกะคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ชิซุกะค่ะโอ้โหพูดเสียงนั้นใช่เลยนะใช่แนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนๆด้วยนะคะครับผมนับพึ่งค่ะศรีอภารนาค่ะนับพึ่งนะครับค่ะเป็นนับพึ่งอยู่ช่อง9อสมทครับผมค่ะนับพึ่งครับนับพึ่งรับหน้าที่ภาคเสียงชิซุกะเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนแล้วครับตั้งแต่ปี2533 32 33ตั้งแต่ภาพยนตร์การ์ตูนชุดนี้เข้ามาในเมืองไทยเลย
ประมาณนั้นนะคะครับนอกจากเสียงชิซุกะแล้วยังพากเสียงเป็นตัวการ์ตูนอื่นๆไหมฮะก็มีเซเลมูนค่ะเซเลมูนค่ะขอฟังประโยคสนทนาระหว่างชิซุกะกับโนบิตะนะได้ไหมฮะได้ค่ะเราลองตัวอย่างหน่อยฮะนะคะครับผมโนบิตะโดเรมอนดูเร็วเข้าซูเนโอกับใจแอนคอยเราอยู่นะไปด้วยกันนะสักพักเดี๋ยวสักพักใจแอนมาไปได้ไงให้โนบิตะเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวได้ปั้นหนึ่งใจแอนนี่ดมอยู่ในซอยหรือไงฮะทำไมเสียงมันถึงขนาดนั้นมันเป็นเด็กอัตภานครับมันเป็นมโนภาพของผมเองว่าต้องเป็นเสียงอย่างนี้คุณเป็นใครครับผมเป็นโดเรมอนยังไม่ถึงคิวยืนเฉยก่อนมาอันนี้ชิซุกะเขามาเรียกแล้วอ่ะไปได้นะโนบิตะชิซุกะนะเด็กเราถ้าไม่แน่จริงจะไฟเลยจะไฟเลยสภาพโดเรมอนมาครับผมหวังเฉาหมาฮั่นเปิดเครื่องประหารหัวสุนัขไม่ใช่เดี๋ยวอันนั้นปาวุ้นจีนดีกว่าโดเรจีนเลยอันนั้นมันปาวุ้นจีนงงโอเคนี่แหละฮะเด็กๆสนุกสนานกับการ์ตูนนะฮะส่งเสริมจินตนาการและทำให้โลกของเด็กๆสวยงามและมีความสุขเพราะเสียงของนักพากย์นี่แหละครับและนี่ก็คือเจ้าของเสียงชิซุกะน่ารักและดูใจดีขนาดนี้นี่และเจ้าของเสียงพากย์ชิซุกะทำให้ตอนนี้คุณเอ๋ขยับเข้าใกล้เงินแสนเข้ามาอีกก้าวแล้วครับมีแนวโน้มว่าคุณจะพิชิตเงินแสนของเราได้อย่างไม่ยากเลยตัวช่วยผิด1ครั้งก็ยังอยู่ใช่ตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่ก็ยังมีครับผมแต่ตอนนี้นะฮะคุณจะต้องหาต่อนะครับเอาง่ายๆนี่นะผมว่านะเป็นไอ้แม่แฟน5เนี่ยใครไปตอบข้อนี้โง่จนเต็มแล้วล่ะเออต้องตอบแล้วเอาแม่แฟน5ครับก็เหลือคุณแม่อยู่คนเดียวใช่อ้าวมาอย่าให้เสียเวลาครับผมขอตอบว่าแม่แฟน5คือหมายเลข7ครับยืนยันคำตอบเอาละนี่คงไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะครับตื่นเต้นถ้าผิดไปเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะก็เหลือผู้หญิงอยู่คนเดียวรายการโกงรอฟังคำตอบหมายเลข7คุณแม่แฝด5คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม ถึงหุ่นเชฟบาร์ขนาดนี้มีลูกแฝด5คนนะคะโอ้อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะชื่อจิตติการแก้วงามชื่อเล่นชื่อเกี๊ยวกุ้งค่ะคุณเกี๊ยวกุ้งนะครับปัจจุบันคุณเกี๊ยวกุ้งอายุเท่าไหร่ครับ25ค่ะ25นะครับโอ้ยังสาวอยู่เลยนะครับคุณ25มีลูก5คนตอนที่คุณเดินหรือว่านั่งวีลแชร์วิ่งได้ค่ะแหมการแพทย์สมัยใหม่เขาไม่ได้คลอดกับหมอตำแยฮะจะไปเดินขาถ่ายอย่างนั้นถามคุณอย่างนี้ถามคุณเกี๊ยวกุ้งดีกว่าบอกเลยว่าการเป็นคุณแม่แฝดห้านี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเลยนะนี่คือในท้องเดียวกันเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ต้องนับถอยหลังไปกี่ปีฮะ2ปีค่ะเมื่อประมาณคุณอายุ23ค่ะตอนนั้นตอนที่ตั้งท้องเนี่ยมันท้องมันใหญ่ผิดปกติไหมฮะไม่เคยท้องค่ะท้องครั้งแรกเลยใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันใหญ่ผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่คนอื่นก็กลัวกันหมดค่ะกลัวระเบิดแล้วตอนที่คุณรู้ว่าคุณได้แฝด5นี่คือตอนไปอันต้าซาวปกติไม่ใช่ค่ะรู้ว่าแฝด4พอถึงตอนคลอดคนที่5รู้ตอนคลอดค่ะอ๋อแสดงว่าตอนไปอันต้าซาวเนี่ยเจอแล้วว่าแฝด4คนใช่ค่ะตอนแรกคุณรู้ว่ามีแฝด4คุณรู้สึกไงฮะรู้สึกว่าใช่คนหรือเปล่าเพราะว่าอะไรก็ตามที่คลอดลูกมากกว่า2นั้นให้เรียกว่าเป็นครอบแม่คนจะมีนม8เต้านะไม่ใช่หมาปรากฏว่าคลอดออกมาโบะออกมาเป็น5คนใช่ค่ะโอ้ถามความรู้สึกหน่อยฮะตอนนั้นคุณตกใจรู้สึกแรกคือบอกตรงๆเลยว่าลูกจะรอดไหมกังวลแน่นอนวันมาถึงวันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องเฮฮาแต่ถึงวันนั้นนี่ก็วิตกเลยว่าเด็กทั้ง5คนจะแข็งแรงไหมแล้วเด็กๆแต่ละคนน้ำหนักต่อคนนี่เท่าไหร่ยังไงฮะโล3โล4โล5ค่ะก็ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์โลละ40หรือโลละ50ไม่ใช่เงาะไอ้บ้าเพราะปกติเด็กเนี่ยถ้าที่ทราบต้อง 3,200 กรัมใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือโลกว่าคือหนัก1ใน3ของเด็กปกติเลยตัวเล็กมากๆค่ะทั้ง5คนค่ะ
แล้วก็ก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษปกติตอนนี้ปกติไหมฮะแข็งแรงปกติค่ะตอนนี้เด็กๆทั้ง5คนแข็งแรงปกติเลยเพศชายเพศหญิงยังไงบ้างฮะหญิง3ชาย2ค่ะหญิง3ชาย2ค่ะโหสมบูรณ์แบบเลยแล้วเป็นแฝดแบบเป็นแฝดเหมือนไหมใครไปเดทแฝด2คู่ค่ะคือมีอยู่4คนที่หน้าเหมือนกัน2คู่ใช่ค่ะส่วนอีกคนก็จะเป็นไข่คนละใบอีกคนนี่เหมือนยำหน้าบ้านเหมือนยำหน้าบ้านรอโอ้การต้องดูแลลูกๆทั้ง5คนอายุเท่ากันในคราวเดียวกันน่าจะเป็นงานที่หนักมากเลี้ยงแบบทหารค่ะเลี้ยงแบบทหารคือยังไงฮะกินข้าวอาบน้ำลูกก็ดูไว้ก่อนค่ะแล้วก็มีพามาในสนามกระโดดลอดบ่วงไฟฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สุนัขครับโอ้โหบอกได้เลยนะฮะคุณน่าอิจฉามากๆฮะคุณจะมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็เด็กๆทั้ง5คนนี้โตมาเป็นเพื่อนกันใช่แล้วประธานโทษสามีทำงานอะไรครับทำแวร์เฮาส์ค่ะคลังสินค้าโอเคมันเป็นเรื่องบังเอิญนะพี่นี่แหละฮะคนที่บ้านผมฮะแฝด3ครับสามีทำงานโรงปลากระป๋อง3แม่ครัวครับอีกคนข้างบ้านนี่แทบไม่อยากให้มีไอ้ฝากท้องทำไมฮะมันทำงานอยู่เบนด้า500คนบ้าไม่ใช่ยุงจะไข่ออกมาเป็นทีละ 4-500 ผมได้เงินเพราะคุณแล้วนะแล้วถ้าเกิดทำงานอยู่ข้าวไทยตราพันดีแล้วฮะไม่ออกมาเป็นลูกกบหรือเป็นสายๆก็แต่ไม่แน่นะพี่นะทำไมฮะเพราะข้าผมก็มีเหมือนกันทำไมฮะเขาทำงานอยู่ไอ้นี่ได้เตือ11ตัวฮะลูกออกมาคนเดียวอ้าวแล้วอีก10มาแต่มี7อันเสียเวลาเหลือเกินล้อเล่นน่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับดูแลเด็กๆให้แข็งแรงครับถ้ามีโอกาสพามาเยี่ยมเยือนรายการเราทั้ง5คนเลยนะฮะคุณแม่แฟน5แม่หุ่นเพรียวบางร่างเล็กขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีลูกแฝด5คนเห็นคุณเอ๋ตอบได้อย่างสบายๆแบบนี้ไม่รู้ว่าตัวตนต่อไปจะหมูแบบนี้หรือเปล่าติดตามช่วงหน้าครับกลับมาชมกันต่อเลยครับเพราะตอนนี้เหลือบุคคลปริศนาอีกเพียงแค่4ตัวตนเท่านั้นที่คุณเอ๋จะคว้ารางวัล 100,000 บาทแต่คุณเอ๋จะค้นหาสำเร็จหรือไม่มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้เหลืออีกแค่4ตัวตนเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ใช้ตัวช่วยตัดเหลือใน3ที่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเหลือ3คนตัวช่วยนี้ไม่มีความหมายคุณจะใช้ก็ใช้ตอนนี้เลยอันดับแรกมาเลยคุณหาเอาตัวตนที่แท้จริงก่อนเป็นดูที่ยากที่สุดมาเลยผมขอนี่แล้วกันเลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 อ๋อเอาละฮะเราจะมาค้นหาตัวตนของคนที่เลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 ใช้ตัวช่วยเลยไหมถ้าไม่ใช้ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ละใช่ครับมาเลยฮะเลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 ตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่อย่างน้อยก็ปลดออกไป1คนครับผมตอนนี้ตัดออกไป1คน1ใน3คนนี้ฮะหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4 1ใน3คนนี้เลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 ข้อมูลที่ผมทราบเนี่ยเป็นไก่ชนนะฮะสายเลือดแบบว่าไก่พระนเรศเลยนะฮะถ้าให้ทายนะครับผมคิดว่าหมายเลข2เนี่ยโง่เฮงน่าจะมีเงินหมายเลข4เนี่ยผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่มีตังค์ซื้อไก่ 150,000 แน่ไปรุ่นอยู่แต่รวยรุ่นกันไปเขาจะมีแค่เงินเก็บลูกเจ้าของฟาร์มหรือเปล่าฮะลูกเจ้าของฟาร์มหรือเปล่าฟาร์มไรนะคุณโทษไม่ใช่อย่างนั้นนาฬิกานี่ตัวเล่นนะฮะนาฬิกานี่หมายเลขสี่นาฬิกาตัวเล่นนะฮะนาฬิกาตัวแดงแป้นอ่ะนะจบเนี่ยถ้าจะซื้อไก่ตัว 150,000 ไปซื้อนาฬิกาใส่ใหม่อาจจะรักไก่แต่ไม่ชอบนาฬิกาหรือเปล่าโอ้ผมไม่ใช่แล้วคนที่ไม่ใช่เบอร์สี่ไม่ใช่เบอร์สามนี่เขาดูบอกว่าหน้าเขาคล้ายไก่นะทำไมคุณเห็นงอนเห็นเดือยเขาเรื่องไงฮะเดือยคือกระเดือกอ๋อนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าก็คงไม่ไปลงทุนกับเงิน 150,000 ตรงนั้นหรอกเออแต่ผมมั่นใจแค่2กับ3เนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้2กับ3 2กับ3อ๋อเมียว่าเบอร์ไหนระหว่าง2กับ3เมียชอบอันไหนไม่แน่ใจเอาพ่อชายชนชายชนผมว่าหมายเลข2เนี่ยครับหมายเลข2นะไม่แล้วแต่พี่เค้านะ2 2 3เนี่ยมือระนาดต้องตอบแล้วครับถ้าคุณตอบถูกคุณก็ครับขยับใกล้เงินแสนเข้าไปอีกนิดหนึ่งเลข2ครับยืนยันคำตอบครับอย่ามาตอบลอยๆแบบนี้และคนที่เลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 ผมขอตอบเป็นหมายเลข2ยืนยันคำตอบครับเอาละเนฮะคุณตอบถูกแล้วก็ผมบอกได้เลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงที่คุณจะคว้า 100,000 บาทจากเราไปครับผมแต่ถ้าตอบผิดแหมตัวช่วยผิดอัตโนมัติก็จะหายไปทันทีนั่นน่ะดิรอฟังคำตอบนะครับ
หมายเลข2เลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ใครจะเลี้ยงหมาแมวผมไม่รู้แต่ผมเลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 ครับไอ้โหสุดยอดพี่แนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับครับสวัสดีครับผมสุภกิจพันธเสนครับประธานชมรมอนุรักษ์ไก่ชนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกครับอ๋อคุณสุภกิจครับชื่อเล่นครับขอทราบชื่อต้นครับคุณต้นครับคุณต้นครับเล่าถึงไก่ตัวละ150,000คุณหน่อยฮะในฐานะประธานชมรมเลยครับไก่ที่เป็นแบบว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมขององค์ดำพระนเรศวรหลายคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไก่เล่าให้เราฟังหน่อยครับครับก็เราจะต้องดูตามอุดมทัศนีนะครับจะต้องเป็นไก่สีเหลืองหางขาวมีพระเจ้า5พระองค์นะครับคือมีที่หัวดอกหัวปีกดอกข้อขาดอกนะครับแล้วก็จะต้องมีลักษณะหน้าหงอนบางคางรัดสร้อยระยะหน้านกยุงนะครับจะต้องมีตามลักษณะตรงตามตำราครับผมนอกจากเป็นสายพันธุ์เก่าแก่แล้วเนี่ยแล้วความสามารถหรือลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นของพันธุ์นี้นอกจากความสวยงามแล้วคืออะไรครับลักษณะพิเศษของไก่ชนเหลืองข้างขาวนี่นะครับคือตามประวัติโบราณนะครับเคยสมเด็จพระนเรศวรนะครับเคยนำไปชนที่ประเทศพม่านะครับครับครับเป็นลักษณะความเก่งของความเฉลียวฉลาดของไก่ชนไทยครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีการอนุรักษ์ไก่ชนสายพันธุ์สมเด็จพระนเรศวรนะครับมีการส่งแข่งขันเข้าประกวดนะครับแล้วก็มีการชิงถ้วยพระราชทานนะครับครับครับไก่ที่ได้ราคา 150,000 บาทนี่นะครับเป็นไก่ระดับแชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับในพงศาวดารในชนกับมังสามเกียรติใช่ครับนะครับแล้วก็ได้ชัยชนะมาครับโอ้โหนี่แหละฮะประวัติศาสตร์ชาติไทยกับไก่นักสู้นะฮะและชายผู้นี้นะฮะก็เลี้ยงไก่ตัวละ 150,000 บาทโอ้โหนี่แหละครับเจ้าของไก่ชนตัวละ 150,000 ที่คุณเอ๋สามารถค้นหาได้สำเร็จโชว์ฟอร์มดีแบบนี้ผมว่าคืนนี้มีเฮอย่างแน่นอนเพราะเหลือบุคคลปริศนาอีกเพียง3ตัวตนเท่านั้นแจ็คพอตจะแตกหรือไม่มาร่วมค้นหาไปพร้อมๆกันเลยครับเอ๋ครับผมมีข้อเสนอและนี่เป็นสิทธิ์ในเกมของคุณแล้วแต่ถ้าคุณตัดสินใจหยุดตอนนี้คุณคว้า 40,000 บาทกลับบ้านเลยแต่ถ้าเกิดคุณไปต่อแล้วคุณตอบผิดจบเกมไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแป๊บนึงครับผมยังมีสิทธิ์ที่ว่าตอบผิดได้อีกอันนึงใช่ครับถ้าผมไปต่อแล้วผมตอบผิดปุ๊บสมมติว่าคุณผิดเสร็จปุ๊บคุณไม่ไปต่อโอเคเงินมีเท่าไหร่เก็บเอาไว้ได้แค่นั้นได้ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดคุณไปต่อแล้วคุณผิดหมดตัวช่วยแล้วคุณยังตอบผิดอีกคุณจบเกมคือหมายถึงว่าถ้ามูว่าผมเล่นตรงเนี้ยแล้วผมผิดนะฮะครับแล้วผมขอหยุดเลยเนี่ยพอผิดปุ๊บผมไม่เล่นต่อแล้ว2คนไม่เล่นเนี่ยผมยังมี 40,000 อยู่มั้ยก็ยังได้อยู่เอาละครับที่โอเคเอาสิเพราะฉะนั้นสรุปว่าเล่นต่อเล่นต่อโอเคแต่ผมบอกก่อนเลยนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคุณตอบตัวตนต่อไปถูกแล้วเหลือ2คนสุดท้ายตัวช่วยผิด1ครั้งยกเลิกเลยนะครับครับผมเพราะว่าเหลือ2ทีถ้าเกิดคุณตอบผิด1ทีคุณก็ชนะอยู่แล้วเพราะนั้นตัวช่วยนี้ยกเลิกตอนเหลือ2คนสุดท้ายถูกต้องครับโอเคมาเลยฮะคุณค้นหาอีกแค่2ตัวตนเท่านั้น 100,000 บาทเป็นของคุณเป็นของคุณแน่ๆครับคุณเอ๋จิ้มแรงดิพรุ่งนี้ไปตอบผมมาเลยฮะสำคัญมากตอนนี้ผมขอเป็นแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานเอาละครับคุณสนใจหมายเลขไหนครับจานผมดูนะครับวิเคราะห์โอเฮงนะครับเบอร์8น่าจะเป็นคนเทสเกมแห่งประเทศไทยเพราะว่าดูหน้าเขา IG มากเลย IT หรือเปล่าแบบว่าเป็นไอที IT ก็พูดอย่างนั้นแหละพูดผิด G กับ T มันคล้ายๆกันก็ได้ครับผมครับทีนี้ผมว่านะฮะก่อนที่จะทายต่อนั้นเอา2คนนี้ไปเก็บก่อนดีกว่าก็อยู่เป็นสักขีพยานอยู่เป็นสักขีพยานดีครับตำรวจนะผมมองหาตาเห็นยิ้มย่อเย้ยตลอดเวลาผมรำคาญฮะมาแถมระนาดถ้วยพระราชทานคุณสนใจหมายเลขไหนผมคิดว่าผมดูอย่างโง่เฮงแล้วเพราะว่าพวกระนาดผิดพลาดเนี่ยคือพวกนี้ยาเปี้ยน้อยหอยน้อยนะครับถามว่าคือก็ไม่ถึงว่าเขาแบบว่าเขามีพอกินพอกินแล้วการใช้การแต่งตัวเนี่ยดูรู้เนี่ยผมเชื่อแล้วกันว่าคนนี้แคดดี้
อ้าวหมายไหนหมายไหนเนี่ยหน้าเขาขายไม้กอล์ฟหมายเลข3เนี่ยนะใช่8เนี่ยผมว่าชัวร์เลยเทสเกมประเทศไทยใช่ป่ะพูดใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยว1ห้ามถามบุคคลปริศนาแบบนั้นครับผม2ใครไปยักหน้าเตะจนแตกเอาละฮะผมบอกแล้วว่าผมไม่รู้คำตอบเหมือนกันแชมป์ระนาดครับผมขอทายครับคุณจะไม่ถามเพื่อนเลยฮะอาซ้อว่ายังไงฮะอาซ้อว่าไงแม่จ๋าว่ายังไงว่าทำกันต้องถามลูกพ่อต้องถามลูกแล้วเพราะมันเป็นข้อที่พ่อจะได้เงินต้องถามลูกแล้วทำไมอย่ารู้ตะโกนดังๆพ่อจะฟังโอ้โหไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะกัดหูก็ให้ลูกนะลูกแต่คนบอกว่าไม่ใช่พ่อพ่อเป็นยามไปพูดอย่างนั้นอ่ะมาเชิญฮะมีหน้าตอนคืนที่เสียงรบกวนตอนนี้คุณยังผิดได้หนึ่งครั้งครับครับผมแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าถ้าคุณผิดหนึ่งครั้งแล้วต่อไปคุณจะตอบถูกครับผมการตอบครั้งนี้มีความหมายมากผมดูจากข้อมือแล้วเบอร์4นะครับเพราะพวกไรด้านหน้าเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเกรงเพราะว่าใช้เวลาไล่ระนาดจะใช้เป็นชั่วโมงเวลาเขาตีระนาดเนี่ยมันจะเกรงตรงนี้มันจะปวดเป็นการเป็นสันอย่างคนเนี้ยผมเชื่อแล้วกันว่าเป็นแคดดี้แน่นอนนู่นนะครับมือเกมที่ยืนคุณช่วยบิดสมกอีไบต์มาด้านซ้ายหน่อยไม่ได้คุณไม่ต้องทำตามเขาไม่ได้ฮะคุณแตะต้องคนปริศนาไม่ได้โอเคแคดดี้ยืนตรงข้างของชาติเลยโอเคคุณพร้อมยืนยันคำตอบนะใช่ผมมาเลยครับไอ้นี่ยืนด้านตัวตรงฉินนี่เนี่ยมาเลยครับผมและผมขอยืนยันครับว่าแชมป์ระนาดทั่วประเทศทานนั่นคือเบอร์4ยืนยันคำตอบครับตอบมาแล้วนะครับรอฟังคำตอบครับเดี๋ยวพูดอย่างนั้นเองหมายเลข4ไม่มองไม่เอาแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานอย่าทำอย่างนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่มันลุ้นกันครับว่าหมายเลข4จะเป็นแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานอย่างที่คุณเอ๋เลือกหรือไม่จะพูดอย่างนั้นเองหมายเลข4ไม่มองไม่เอาแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานอย่าทำอย่างนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาแล้วเอาเกิดอะไรขึ้นครับหมายเลข4ไม่ใช่แชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานซะแล้วและไม่เหลือตัวช่วยใดๆเลยจะทำอย่างไรล่ะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาไม่ใช่แชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานแคดดี้เขาไม่แคดดี้กับคนเทสเกมแคดดี้แน่เลยเอาละตอนนี้อย่างน้อยๆแม้ว่าคุณจะตอบผิดแต่ว่าคุณยังเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีคำถามครับคุณเอ๋ครับผมคุณหยุดตอนนี้ฮะคุณกำ 40,000 กลับบ้านแต่ถ้าเกิดคุณเสี่ยงไปต่อแล้วคุณผิด 40,000 นั้นเหลือ0บาทไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าผมตอบถูกอีกคนนึงนั่นแสดงผมได้เงินแสนกลับบ้านแน่นอนยังครับคุณจะต้องตอบถูกอีก2ตัวตนเอางั้นเลยเหรอใช่ครับเอางี้ลองถามพวกเราก่อนจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่ออ่ะซอว่ายังไงเอาดิมีลุยต่อมั้ยว่าจ๊ะไปค่ะไปเออเราดิต่อโอเคผมไม่กลัวรถเมล์ฟรีมีสรุปว่าที่นี่เหลืองยาวก็มีโอเคสรุปว่าไปต่อไปต่อเอาล่ะและคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าคุณไปต่อเนี่ยคุณยังจะค้นหาแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานต่อหรือจะเปลี่ยนตัวตนอื่นผมขอเป็นแคดดี้เอาละฮะเราจะค้นหาตัวตนของแคดดี้คุณคิดว่าใครคุณผิดไม่ได้แล้วนะฮะคุณผิดไม่ได้แล้วคุณเอ๋เรารู้แค่ว่าหมายเลข4เนี่ยไม่ใช่แชมป์ระนาดแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเทสเกมหรือเป็นแคดดี้หน้าตาไม่ใช่คนเทสเกมเพราะหน้าตาเขาเนี่ยมันเหมาะที่จะทำงานกลางแดดเพราะคนเทสเกมคงไม่ดำเขียวปีขนาดนี้อ๋อผิวคล้ำแดดใช่แต่ด้วยความที่ผมเล่นกอล์ฟเนี่ยแคดดี้เขาก็มีปกปิดผิวนะฮะเขาก็ไม่ได้ไปเดินตากแดด
ไอ้นี่มันใส่เสื้อแขนกุดสะพายกล้ามโอ้ยก็รู้รู้กับเขาอีกตัดสินใจให้ดีครับคุณเอครับถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมกลายเป็น 50,000 แล้วคุณไปลุ้นเอาข้างหน้าอีกตาเดียว 100,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดจบตรงนี้ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วแต่หางยาวยังอยู่มาเหลือหางยาวยังไม่หมดเอาเลยไหมล่ะครับเอาสิเชิญปากเธอเยอะชอบสั่งพ่อเย็นนะเราเนี่ยหน้าสิวหน้าขวานเรายังจะตลกโปกฮามาแล้วฮะจะได้ไม่เครียดผมยังไม่ก็ลุ้นแทบแตกมาเลยครับน้ำเปล่ามันอ่ะสำลักแล้วฮะไม่ใช่หมาเออมาและที่ผมบอกว่าแคทดี้ผมขอตอบเบอร์4ขอยืนยันคำตอบครับตอบมาแล้วหมายเลข4ทำคุณอกหักมาแล้ว1ครั้งก็ขอย้ำกับมันนี่แหละรอฟังคำตอบหมายเลข4แคทดี้คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่จะตีกอล์ฟไปไกลนะครับผมขี้เกียจวิ่งไปเก็บยังไม่จบเกมยังไม่จบใจเย็นๆเอายังเหรอคุยกับแคดดี้ก่อนอ่ะมาแนะนำตัวเรารู้จักหน่อยครับสวัสดีครับชื่อต้นจักรกิจปิดทรัพย์ครับครับคุณต้นคือเป็นแคดดี้ทำช่วงปิดเทอมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำแล้วอ๋อเป็นพาร์ทไทม์เคยเป็นแคดดี้มาก่อนนะครับเคยเป็นแคดดี้มาก่อนสำหรับคนที่ไม่เล่นกีฬากอล์ฟแนะนำหน่อยฮะว่างานแคดดี้นี่คือการทำอะไรบ้างครับก็คอยถือกระเป๋าแล้วก็คอยหยิบไม้กอล์ฟให้เขาเคยขโมยถุงกอล์ฟของนักกอล์ฟใครจะไปขโมยก็ถือว่าเป็นนะเด็กหนุ่มนะฮะใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนนะทำงานพาร์ทไทม์นะฮะนี่แหละครับแคดดี้นี่แหละครับแคดดี้ตัวจริงที่เกือบทำให้คุณเอ๋พลาดเงินแสนแต่ตอนนี้ก็เหลืออีกแค่1ตัวตนเท่านั้นคุณเอ๋จะคว้าแจ็คพอต 100,000 บาทสำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับคุณตั้งใจฟังผมไม่ดีเลยตอนนี้คุณมี 50,000 ในมือแล้วเรามี2ตัวตนถ้าคุณตอบถูก 100,000 บาทเป็นของคุณเลยนี่คือแจ็คพอตของใครคือใคร Identity Thailand แต่ถ้าคุณตอบผิดที่คุณมีอยู่ 50,000 นั้นเหลือ0บาทเมียไม่ต้องซีเรียสกับ2ตัวตนที่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายไม่ต้องกลัวเมียถ้าไม่ได้ตรงนี้นะเดี๋ยวผัวส่งอุยชิรุ่นปอร์เช่คุณเอฮะผมบอกได้เลยว่านี่เป็นแมตช์สำคัญละจงตั้งใจให้ดีนะครับเรามีคอนเทสเกมแห่งประเทศไทยและแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานอยู่กับเรา 50-50 มีแต่ถูกกับผิดมีแต่แสนกับศูนย์เท่านั้นคุณอยากจะค้นหาตัวตนไหนครับรู้สึกว่าคนนี้ตั้งแต่เริ่มรายการไม่เคยเอามือออกกระเป๋าเลยเหมือนกับว่ามือเขาเนี่ยพันอะไรอยู่หรือเปล่ารู้สึกไหมคือบอกว่าถ้าเล่นเทสเกมมากๆเนี่ยมันจะเจ็บนิ้วหรือว่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะกดผิดกดถูกโง่ไปกดขอบเกมเล็กอีกนิ้วเลยซ้นใช่ได้ทอมบัตเตอร์พันครับผมพันมาถึงข้อมือนี่เลยโอ้โหทำไมพันใหญ่เหลือเกินหมอเขามีผ้าก๊อตเยอะคุณเอ๋ผมจะแตกแล้วผมโคตรอยากรู้ว่า2คนนี้เป็นใครคือใครแล้วผมก็อยากรู้ว่าคุณจะพิชิตแจ็คพอตได้หรือไม่เอาเลยฮะถึงเวลาละมาคุณผู้ชมเสียงปรบมือเป็นกำลังใจมาตอบแล้วมาแล้วครับแชมป์มือระนาดผมขอทายอีกรอบหนึ่งหมายเลขแชมป์มือระนาดพระราชทานนะครับได้แก่เบอร์8ครับและผมขอยืนยันดีไหมยืนยันอะไรยืนยันคำตอบครับยืนยันคำตอบโอเคเอาละคุณเอ๋ไม่หลอกกันนะมาประจำที่ท่านดนตรีทำไม่หลอกกันคุณตอบมาแล้วนะฮะว่าแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานเป็นเบอร์8ถ้าผมทายถูกได้แสนหนึ่ง
ผมจะซื้อรางหน้าคุณใหม่รางนึงนะพี่ด้วยความเคารพครับอย่าทำหน้าอย่างนี้ด้วยความเคารพเหมือนกันครับผมลุ้นรอฟังคำตอบครับคุณแหมเสียวกรุณาประจำที่ฮะเพื่อให้กล้องได้ถ่ายถนัดโอ้โหตายแล้วไปยืนตรงนั้นก็ไม่ชอบหมายเลข8ไม่เอานะแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานไม่ซีเรียสคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ดนตรีไทยคือสิ่งที่เราทุกคนต้องอนุรักษ์ไว้แชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานคือผมเองครับดนตรีไทยดิดนตรีไทยคุณเอครับครับผมผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าแจ็คพอต1แสนบาทเป็นของคุณเอชันเย้ผมบอกแล้วว่าผมเว้ยพูดคุยกับเขาก่อนแนะนำตัวให้เรารู้จักนะครับสวัสดีครับก็ชื่อทันตแพทย์ณัฐพงศ์อุดมลาภธรรมนะครับชื่อเล่นชื่อไอซ์ครับเป็นคุณหมอคุณหมอฟันทันตแพทย์ด้วยนะครับชื่อเล่นคุณอะไรนะครับชื่อไอซ์ครับคุณหมอไอซ์ครับนอกจากคุณเป็นทันตแพทย์แล้วคุณเป็นแชมป์ระนาดด้วยใช่ครับผมเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยครับก็ตอนนั้นเป็นเวทีของถ้วยสมเด็จพระเทพนะครับผมพอจัดโดยธนาคารกรุงเทพครับตอนนั้นอยู่ชั้นมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับผมโอ้วงอะไรวงอะไรวงอะไรในช่วงมัธยมเขาแข่งระดับมัธยมวงเรียนใช่ป่ะใช่ครับวงครูปิ๊บเป็นคนสอนระนาดป่ะครูปิ๊บป่ะใช่ป่ะครูปิ๊บป่ะครูปี้พงลายทองเหรอครับใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะครูสอนระนาดป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ดีกว่าไปถามดูเขารู้จักหรือเปล่าเป็นแชมป์สมัยมัธยมใช่ครับแล้วปัจจุบันยังเล่นอยู่หรือเปล่าครับเล่นบ้างครับก็คือเป็นประธานชมรมดนตรีไทยในคณะทันตแพทย์ครับเอาละประธานชมรมดนตรีไทยครับผมรู้จักอาจารย์แก้วป่ะเฮ้ยไล่ถามอาจารย์อะไรเข้าไปทั่วเลยนี่แหละฮะแชมป์ระนาดถ้วยพระราชทานและสุดท้ายนี่อยู่กับเรานี่แหละฮะตัวตนสุดท้ายฮะที่เมื่อกี้คุณเกือบไปแล้วโหพอกหน้าไกลจริงคนเทสเกมแห่งประเทศไทยแนะนำตัวเรารู้จักนะครับสวัสดีครับผมชื่อนุกิจทัศนนนท์หรือดิวครับผมเป็นอาร์เคดเทมเทสเตอร์ครับครับสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรครับเป็นงานที่ผมไม่เคยได้ยินเลยคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นลูกค้าที่ติดเกมตู้ฮะแล้วก็ผมคนที่ชอบเล่นเกมยิงปืนซึ่งชอบใช้เป็นการแอคชั่นปรากฏว่ามีสกิลที่คนมุงดูเยอะแล้วก็เลยมีพนักงานเห็นเลยชวนไปเป็นทำงานนำเข้าบริษัทนำเข้าเกมตู้อยู่4ปีครับคือเล่นเก่งเข้าจนบริษัทเกมเนี่ยชวนเป็นคนเทสเกมเลยครับแล้วการเทสเกมคุณเพื่อเทสหาอะไรครับคือในองค์กรของบริษัทเนี่ยบางครั้งเขาจะไม่รู้ว่าเนื้อหาของเกมสนุกแบบไหนเหมาะกับลูกค้าประเภทใดฉะนั้นต้องการคนประเภทแบบผมเนี่ยเพื่อเป็นโปรเฟสชันแนลในการแนะนำสินค้าและก็อธิบายผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริหารเข้าใจคือพูดง่ายๆว่าของจะดีไม่ดีเนี่ยก็ต้องถามผู้บริโภคนี่แหละครับแล้วปัจจุบันนอกจากเทสเกมแล้วคุณยังทำงานด้านอื่นเกี่ยวกับเรื่องเกมหรอครับปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นธุรกิจส่วนตัวครับแต่ว่าก็ตระเวนตามสาขาของเจ้าเกมตู้อื่นๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมที่พวกเราเล่นกันนะฮะต้องผ่านมือชายผู้นี้ครับคนเทสเกมแห่งประเทศไทยและตอนนี้ผมจะบอกคุณครับครับผมว่าบุคคลปริศนาทั้ง9คนนะฮะคุณค้นหาตัวตนของเขาสำเร็จครับเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทเป็นของคุณเอชเชิญยิ้มขอบคุณสำหรับการมาวันนี้นะฮะคุณจินจุ้งนะฮะอาซอนะฮะชายชนแล้วก็คุณเอชเชิญยิ้ม 100,000 บาทถือว่า Identity Thailand นะฮะช่วยค่านมค่าผ้าอ้อมแล้วกันแล้วคุณผู้ชมติดตามความสนุกแบบนี้ได้ทางแฟนเพจของเรานะครับที่ใครคือใคร Identity Thailand ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับความสนุกแบบนี้กลับมาเสมอครับทุกวันพุธ 20:30 หมอนายทีวีครับใครคือใคร Identity Thailand สัปดาห์หน้าพบกับที่สุดของตัวตนกับผู้พิชิตแจ็คพอตในใครคือใคร Identity Thailandอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งทำอะไรครับ
สนุกกันต่อที่ปุ่มนี้เลยนะครับอ้าวกดแน่ยังไม่กดเลยครับ